สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Now or Never TH ของเรานะคะและขอทักทายทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของเราด้วยค่ะวันนี้มีบทความดีๆมาฝากเพื่อนๆ เช่นเคยเกี่ยวกับเรื่องวิธีสังเกตง่ายๆว่าใครแอบอิจฉาคุณซึ่งมีเนื้อหาต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วเรื่องความเหมือนที่แตกต่างที่อิจฉากับความริษยาค่ะหากเพื่อนๆท่านใดยังไม่ได้รับฟังคลิปก่อนหน้านี้สามารถคลิกรับชมที่ลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยค่ะสำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามและกดรูปสั่นกระดิ่งที่อยู่ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องของเราก่อนใครค่ะขอบพระคุณมากค่ะและหากเพื่อนๆกำลังมองหาคนทำงานออกแบบอาร์ตเวิร์กหนังสือนิตยสารวารสารแอดโฆษณาสวยๆงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และงานกราฟิกดีไซน์อย่าลืมนึกถึง P&P Design ด้วยนะคะด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปีจะไม่ทำให้คุณผิดหวังค่ะความริษยานั้นก็เปรียบได้เหมือนกับการกินแอปเปิ้ลเคลือบยาพิษนะคะเราเป็นผู้กินแต่เรากลับรอให้อีกฝ่ายหนึ่งตายซึ่งในความเป็นจริงแล้วคนที่ตายย่อมจะเป็นผู้ที่ได้กินเพราะยังคงสะสมพิษร้ายเหล่านั้นไว้ในร่างกายอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่รู้ตัวว่าได้กำลังทำลายชีวิตของตัวเองอยู่เพียเปิ้ลเองค่อนข้างจะแน่ใจนะคะว่าเพื่อนๆอาจจะเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของคนที่อิจฉากันมาบ้างแล้วซึ่งมันอาจจะเคยเกิดขึ้นกับตัวของเพื่อนๆเองหรืออาจจะเคยเกิดขึ้นกับผู้คนรอบข้างก็เป็นได้แต่สิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรทำก็คือการควบคุมอารมณ์ของตัวเราเองให้ดีค่ะเพราะเราไม่สามารถไปควบคุมอารมณ์ของคนอื่นได้วิธีสังเกตง่ายๆว่าใครแอบอิจฉาคุณให้เพื่อนๆลองแอบสังเกตอาการของคนรอบตัวดูนะคะบางทีอาจกำลังมีใครบางคนแอบอิจฉาคุณอยู่ก็ได้เช่นเมื่อเวลาที่คุณได้พยายามทำบางสิ่งบางอย่างตามความฝันของคุณได้สำเร็จดวงตาของคุณกำลังเปล่งประกายเต็มเปี่ยมด้วยความสุขสำหรับคนที่รักคุณพวกเขาก็ต่างพลอยดีใจยินดีไปกับคุณรู้สึกภูมิใจในตัวของคุณแต่แล้วอยู่ดีๆกลับมีบางคนที่กำลังอยู่ร่วมในวงสนทนาด้วยออกอาการมีท่าทางดูแปลกๆเบะปากมองบนเสียแยะรอยยิ้มที่มุมปากใบหน้าบึ้งตึงมีอารมณ์เหมือนกับไปโกรธใครมาแล้วก็พูดออกมากลางวงว่าความสำเร็จของเธอมันก็เป็นเพียงแค่เรื่องเล็กๆไม่เห็นจะใช่เรื่องยิ่งใหญ่อะไรเลยหรือพูดว่าใครๆเขาก็ทำกันได้แบบนี้เป็นต้นอย่างนี้ล่ะค่ะที่เขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในสัญญาณที่แน่ชัดว่าเขาหรือเธอคนนั้นคนที่กำลังพูดกำลังแอบอิจฉาคุณอยู่แล้วมีใครบ้างที่กำลังแอบอิจฉาคุณอยู่ให้ลองสังเกตง่ายๆดังนี้ค่ะพวกเขาเกลียดคุณเพื่อนๆเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าทำไมอยู่ดีๆก็มีใครคนหนึ่งแสดงความเกลียดชังคุณอย่างไร้เหตุผลแม้ว่าคุณจะไม่เคยทำเรื่องร้ายๆอะไรให้กับพวกเขาเลยก็ตามหรือแม้แต่คุณจะพยายามทำดีต่อพวกเขามากสักเท่าไหร่ก็ไม่อาจจะลดทอนความเกลียดชังที่พวกเขานั้นมีต่อคุณให้ลดลงได้เหตุผลง่ายๆก็คือเพราะพวกเขาอิจฉาคุณนั่นเองค่ะอิจฉาในทุกสิ่งที่คุณทำที่คุณเป็นที่คุณมีอิจฉาในทุกความสำเร็จของคุณแล้วก็ใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นเหมือนคุณอีกด้วยค่ะธรรมชาติของผู้คนบนโลกใบนี้โดยมากมักจะชอบดูถูกคนที่เก่งกว่าตนเองแทนการชื่นชมคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่าพวกเขาเลือกที่จะเกลียดชังคนที่เก่งกว่าตนเองมันเป็นเรื่องที่แปลกแต่เป็นเรื่องที่จริงมากๆเลยค่ะพวกเขาชอบเรียนแบบก๊อปปี้ในทุกสิ่งที่คุณทำใครบางคนที่อิจฉาคุณก็มักจะอิจฉาในรูปแบบชีวิตของคุณด้วยบางทีก็รวมไปถึงการอยากได้ทุกสิ่งที่คุณมีอยากเป็นเหมือนคุณดังนั้นพวกเขาก็มักจะเรียนแบบพฤติกรรมรวมถึงแนวความคิดของคุณทั้งหมดแม้ว่าการถูกลอกเรียนแบบมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดและรำคาญก็อย่าไปถือสาพวกเขาเลยนะคะให้คิดซะว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะเขาชื่นชมในตัวคุณเขาจึงลอกเรียนแบบอยากเป็นเหมือนคุณดังนั้นการที่ใครสักคนกำลังเรียนแบบคุณจึงเปรียบเสมือนเป็นคำเยินยอที่จริงใจมากที่สุดเลยล่ะค่ะคนที่แอบอิจฉาคุณ
มักชอบทำให้คุณรู้สึกอับอายต่อหน้าคนอื่นเช่นในเวลาที่คุณกำลังสนทนากันอยู่3คนระหว่างเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่ได้รู้สึกอิจฉาคุณกับเพื่อนอีกคนที่กำลังแอบอิจฉาคุณอยู่ในขณะที่ทั้ง3กำลังพูดคุยกันอย่างออกอรรถรสเพื่อนคนที่ไม่ได้อิจฉาคุณได้สอบถามคุณเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวของคุณในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อนคนที่กำลังอิจฉาคุณเมื่อได้ยินก็จะเริ่มพูดดูถูกคุณเกี่ยวกับเรื่องราวนั้นๆในทันทีเหตุผลก็เพราะส่วนลึกในใจของเขาตั้งใจที่จะทำให้คุณต้องอับอายขายหน้าซึ่งเขาก็มักจะหาโอกาสทำทุกครั้งที่มีโอกาสแต่หากอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญหน้ากับคุณพวกเขาก็มักจะบอกปัดไปว่าพวกเขาแค่เพียงล้อคุณเล่นเท่านั้นเสแสร้งแกล้งชมไม่จริงใจกับคุณคนหน้าไหว้หลังหลอกในสังคมของเราทุกวันนี้มีให้เห็นกันอยู่มากเลยนะคะคุณควรต้องใช้ความระมัดระวังให้ดีบางคำชื่นชมดีๆก็มีให้เห็นอยู่มากแต่สำหรับบางคำชื่นชมนั้นอาจมีวาระซ่อนเร้นก็เป็นไปได้ค่ะสำหรับคนที่ไม่จริงใจกับคุณปากก็อาจจะพูดอย่างแต่ใจกลับคิดอีกอย่างตีสองหน้าเก่งเขาอาจแกล้งทำเป็นชื่นชมในตัวคุณแต่ลับหลังก็กลับเอาคุณไปนินทาว่าร้ายก็เป็นได้คนประเภทนี้น่ากลัวนะคะเขามักซ่อนความรู้สึกอิจฉาและแอบเก็บความขุ่นเคืองเอาไว้ในใจให้คุณลองสังเกตให้ดีบางคำพูดดีๆอาจจะเป็นคำชมเชยแบบปลอมๆก็ได้ค่ะเช่นเขามักแกล้งชื่นชมคุณว่าคุณนี่ช่างเป็นคนที่น่ารักมากเลยนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วลึกๆในใจพวกเขาอาจจะต้องการทำลายคุณอยู่ในทุกครั้งเมื่อมีโอกาสก็เป็นได้หากพวกเขากำลังแอบอิจฉาคุณอยู่ลึกๆค่ะพวกเขาชอบการแข่งขันคนที่อิจฉามักชอบการแข่งขันคิดว่าทั้งชีวิตของตัวเองคือเกมที่พวกเขาต้องเป็นฝ่ายชนะดังนั้นอย่าหลวมตัวไปเป็นเกียรติลงเล่นเกมแข่งขันกับคนกลุ่มประเภทนี้เลยนะคะมันเสียเวลาเสียพลังงานของคุณไปเปล่าๆอย่าไปแคร์ให้ค่าหรือไปวิตกกังวลกับสิ่งที่คนอื่นต้องการทำกับคุณแต่จงใช้เวลาอันมีค่าของคุณดูแลตัวของคุณเองให้ดีและมีความสุขอยู่ในแบบของคุณมันจะมีประโยชน์และดีมากกว่าค่ะพวกเขาจะทำการเฉลิมฉลองเมื่อเห็นว่าคุณล้มเหลวมนุษย์เป็นสิ่งที่คดเคี้ยวมากที่สุดในจักรวาลนี้ก็ว่าได้นะคะหลายคนชอบหลอกใช้คนอื่นเพื่อให้ได้ในทุกสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็มีอีกหลายคนที่มักจะมีความสุขเมื่อเห็นความเจ็บปวดของคนอื่นแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนบนโลกหรอกนะคะที่จะมีนิสัยแย่ๆแบบนี้ความริษยาและความโลภเป็นสิ่งที่มีอำนาจทำให้คนกลายเป็นคนชั่วร้ายและกลายเป็นคนเป็นพิษจงดูแลตัวของคุณเองให้ดีอาจจะมีใครบางคนยอมทำทุกสิ่งอย่างเพื่อเฝ้ารอดูคุณมอดไหม้เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะรอการเฉลิมฉลองบนความสุขของคุณคุณได้รับการแจ้งเตือนจากช่องของเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะOkay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Invest-